หลังเหตุการณ์ทีหมูป่าคนาดมีที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้านางนอนนะครับระหว่างที่มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นเราก็จะเห็นมีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าร่างทรงเนี่ยมีการไปทําพิธีที่หน้าถ้ำหลวงอยู่ด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นมีหมอเรียกขวัญน,นะครับจากชาวอาข่าเขาเรียกว่าเป็นหมอผีชาวอาข่าเข้าไปทําพิธีเรียกขวัญเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจให้กับน้องๆและกับและก็ญาตินะครับติดตามได้จากรายง,งานของคุณเกษราบัวลอยครับ อาสู้าจนะสู in, e ้อาหัวทำยังเอเนี่มุดดูเนี่เอ็งเดงอเนี่ยตัวเยี่ยงยังเนี่ยสู้ขุมุมยากุมบังบังขุมขาขุบังสงละละมือละมือยาละบังบังละมือละที่เจ้าเสียงบทสวดท่องคาถาของหมอผีชนเผ่าอาคาเป็นการเรียกขวัญประกอบพิธีตามความเชื่อโบราณของชาวอาคาและคนไทยบางกลุ่มในภาคเหนือซึ่งมีความเชื่อว่าขวัญเป็นวิญญาณของคน ัวลจะทำพิธีเรียกขวัญก็ต่อเมื่อมีบุคคลที่อยู่ในอาการตกใจท้อใจเสียใจหรือป่วยโดยจะต้องไปให้หมอผีทำพิธีเรียกวิญญาณให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเครื่องไหวที่ใช้ในพิธีเรียกขวัญของชาวอาคาประกอบไปด้วยรากชูแช่น้ำเกลือข้าวเหนียวกับไข่ต้มข้าวสารขิงแช่ในน้ำใบชา เหล้าขาวและน้ำเปล่าส่วนอุปกรณ์จะมีสวิงเพื่อช้อนวิญญาณกลับมาและตราช่างเสมือนการซื้อวิญญาณของผู้เสียขวัญกับผีสางหรือเจ้าที่เจ้าทางซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วผู้ที่ถูกเรียกขวัญจะต้องกินข้าวเหนียวกับไข่ต้มที่อยู่ในเครื่องไหว้พร้อมกับแบ่งครอบครัวญาติพี่น้องรวมไปถึงหมอผีเรียกขวัญด้วยถือเป็นการช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย จากเหตุการณ์13ชีวิตติดถ้ำหลวงที่ผ่านมาต่างมีพิธีกรรมทางสยศาสตร์จำนวนมากจากหลายสำนักเดินทางมาทำพิธีที่ปากถ้ำหลวงเพื่อช่วยดลบันดาลให้เจ้าแม่นางนอนปลดปล่อยน้องๆน,น,นักเตะออกมาโดยเร็วถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเรียกขวัญให้กับทีมหมูป่ารวมถึงญาติได้มีกำลังแรงใจที่จะรอคอยวันที่ลูกหลานกลับมาเจอหน้าพ่อแม่อีกครั้ง